สมัยผมเป็นกรรมการตัดสินประกวดร้องเพลงวงดนตรีผมก็ไปตัดสินคณะนู้นคณะน,นี้มีหนึ่งอย่างที่ผมไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกใครเลยเวลาผมตัดสินนักร้องหรือวงดนตรีถ้าคุณขึ้นมาเล่นเพลงวงแคลชให้เหมือนวงแคลชก็แค่ประมาณหนึง่งบางคนนะเอาเพลงวงแคลชมาแล้วร้องเหมือนแคลชเป๊ะเลยพดเหมือนเลยวินาทีแรกที่ผมได้ยินเสียงคุณเรียนแบบพี่แบงค์วงแคลชคุณไม่ผ่านแล้วในใจผม ผมเคยดูประกวดร้องยี่คนนะขึ้นมาปุ๊บเหมือนพี่แบงค์ไปโอ้โหไปเลื่อเลยพอมาพี่แบงค์ปุ๊ผมแมวเลยแม่เลยแล้วอยู่ดีมีคนที่15บห้โผล่มาถ้าคุณเริ่มมีอะไรที่มันแบบไม่ใช่เอกแซกอะสองอันรวมกันคุณมาถูกทางแล้วเว้ยคุณเริ่มเป็นรสชาติตัวเองแล้วเว้ยสุดท้ายผมให้คนนี้ชนะ